กลับมาสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับเรามาโฟกัสกันเรื่องของแฟชั่นกันบ้างครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าอาจารย์หนึ่งท่านที่เป็นกูรูด้านแฟชั่นแล้วก็ไปเปิดประสบการณ์ในต่างแดนมาได้เห็นมุมมองแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจแฟชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวนั่งอยู่ในการกับเราพร้อมกันวันนี้มาสอบถามอาจารย์ไปพร้อมกันนะครับกับอาจารย์ณัฐพลทวีวัฒน์นะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับอาจารย์ณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอหน้าอาจารย์นานแล้วอาจารย์ก็ไม่อยู่ให้มาพูดคุยด้วยอาจารย์หายไปไหนมาพอดีมีโอกาสไปศึกษาด้วยแล้วก็ไปดูงานด้วยที่ฝรั่งเศส17วันโอ้ครับแล้วก็ไปเห็นเรื่องราวแฟชั่นที่โอ้โหเมืองนี้นี่เขาว่าเป็นต้นแบบแฟชั่นของโลกเลยนะเป็นยังไงบ้างอาจารย์คือจะบอกว่าเมืองเนี่ยเวลาเราพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นเมืองเป็นประเทศแฟชั่นเป็นเมืองแฟชั่นถ้าเป็นปารีสถูกไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นคนฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นชาติที่ติดมากคือทำอะไรก็จะอินกับสิ่งที่ทำคือไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นแม้กระทั่งเรื่องร้านอาหารศิลปะเรื่องทุกอย่างใช่เป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์หมดเลยแม้กระทั่งร้านขนมร้านขนมเนี่ยคือเข้าไปเอ้ยนี่มันพิพิธภัณฑ์มันเป็นโชว์รูมหรอหรือว่ามันเป็นร้านที่แบบเข้าไปนั่งกินได้คือบางทีเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็เฮ้ยคือแบบน่าสนใจมันถึงได้มีกำเนิดมิชลินสตาร์อยู่ที่บ้านเขาไงใช่คือทุกอย่างพอเข้าไปแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นร้านขายของมีเชลล์แล้วก็ไปเลือกซื้อแต่ว่ามันดูมีสตอรี่ทุกร้านใช่ไหมคือถ้าเป็นร้านที่แบบแค่ขายขนมบอกว่าอร่อยอย่างเดียวมันก็จะไม่พอคือมันจะต้องมีความเรื่องสุนทรียศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการดึงดูดทั้งด้านสายตาด้วยทั้งกลิ่นด้วยทางรสชาติด้วยคือทุกอย่างจะต้องมาหมดทีนี้พอพูดถึงแฟชั่นเขาก็จะอินกับสิ่งที่ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของร้านค้าในเรื่องของโลคอลแบรนด์เนี่ยก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะผมไปปุ๊บก็กลับมาไม่ใช่กินอย่างเดียวนี่ก็โชว์รูปของกินครับทีนี้กลับมาเนี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วธุรกิจแฟชั่นบ้านเราเนี่ยไปได้อีกเยอะเนื่องจากพอที่ไปดูเนี่ยถามว่างานฝีมือของคนไทยสู้เขาได้ไหมสู้ได้ครับคือไม่ได้แพ้เลยครับคืองานฝีมือการตัดเย็บเนื้อผ้าตัววัตถุดิบเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้พูดถึงตัวแบบไฮแฟชั่นที่เป็นไฮไปเลยเสื้อชิ้นละ2ล้านกระโปรงชิ้นละอีก1.5 ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าเป็นในเรื่องของทั่วไปหรือแม้กระทั่งที่มันหรูหราหน่อยเนี่ยผ้าของเราเนี่ยก็ดีเพียงแต่สิ่งที่เราขาดกันคือในเรื่องของการสร้างคุณค่าการเล่าเรื่องราวให้มันอ๋อคือการออกแบบของเขาเนี่ยก็จะดูหรูหรามีสไตล์ของเขาของเราก็มีเหมือนกันแต่ต่างกันคือว่าของเขามันมีสตอรี่คือคนซื้อก็รู้สึกว่าน่าสนใจน่าสนใจมากกว่าแค่การออกแบบแค่กระโปรงหรือว่าเสื้อครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงตัวที่เป็นโอคูโจหรือว่าตัวไฮแฟชั่นครับอันนั้นคือเขามีอะไรของเขาแบบเขามีของของเขาอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของทั่วไปเนี่ยเราเอาไม่ว่าจะเป็นระดับทั่วไปสตรีทไปจนถึงลักชัวรี่ที่ยังไม่ต้องเป็นแบบไฮแฟชั่นขนาดนั้นเนี่ยผมว่าของไทยเราก็ทำได้เหมือนกันครับอาจารย์แต่พอนึกถึงบ้านเขาเมืองเขาเนี่ยพอพูดถึงแฟชั่นเรามักจะไปติดภาพแฟชั่นที่มันเป็นลักษณะเหมือนลักชัวรี่ในบ้านเขามากเกินไปจนทำให้เหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถแตะไปถึงตนได้แบบนั้นไหมอาจารย์อย่างนี้ช่วงนี้เมื่อกี้ดูเหมือนกับบอกว่าค่าเงินบาทจะแข็งตัวถูกลองไปดูกันครับคือถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ลองไปดูคือถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงซัมเมอร์เป็นหน้าร้อนของเขาคือพอไปดูเนี่ยคนก็ไม่ได้แต่งตัวจ๋าขนาดนั้นคือเขาจะแต่งเต็มกันเฉพาะช่วงหน้าหนาวแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่ได้เต็มขนาดนั้นทีนี้เนี่ยในเรื่องของเสื้อผ้าสิ่งที่จะต้องพัฒนาสิ่งที่ต้องพัฒนาเลยก็คือเหมือนกับว่าเขามีเรื่องราวให้กับแบรนด์ของตัวเองคือต่อให้เป็นโลคอลแบรนด์เขาก็จะมีเรื่องราวการสร้างเรื่องราวบางทีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของประวัติความเป็นมาเป็นเรื่องของประวัติสินค้าหรือบางร้านเองที่ไม่ได้มีประวัติยาวนานก็จะมีการสร้างเรื่องขึ้นมาเองอ๋อมีเหมือนกันเหรอฮะมีเลยครับมีครับเขาก็บอกเลยบอกว่าลูกค้าไม่ได้สนใจหรอกว่าเราสิ่งที่เราบอกจริงหรือไม่จริงตราบใดที่มันทำให้ลูกค้ารู้สึกดีเนี่ยเขาก็ทำแต่นี้ไม่ได้ถึง ผมไม่ได้บอกว่าต้องไปโกหกลูกค้านะแต่แค่บอกว่าพยายามหาเรื่องราวให้กับของตัวเองครับอาจารย์มันมีไหมว่าแบรนด์ที่นั่นเนี่ยแบรนด์แฟชั่นคือดูการออกแบบเสื้อผ้ามันก็ดูปกติธรรมดาเลยนะคือไม่ได้แบบต้องใส่แล้วเดินบนรันเวย์เลยแต่สตอรี่เขาทำให้ขายดิบขายดีสตอรี่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวก global brand พวกแบรนด์ใหญ่ๆแล้วแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือพวก local brand เนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆเป็น signature หรือว่ามีสไตล์ของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากบอกผู้ประกอบการเมืองไทยมากเลยว่าอย่างเช่นผ้า
ไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชิบริที่เป็นผ้าย้อมแล้วที่ฝรั่งเศสก็จะชอบไอ้ตัวนี้เหมือนกันผ้าไทยเองเราก็จะมีผ้าย้อมผ้าย้อมครามอะไรพวกนี้ผมเห็นผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยก็คือเริ่มทำออกมาให้มันดูโมเดิร์นดูสวยดูใช้ได้ทุกโอกาสแล้วแต่ว่าหลายท่านเนี่ยก็ยังเน้นกับการออกแบบเดิมเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าชุดไทยจ๋าซึ่งใช้ได้ไม่กี่โอกาสอันนี้คืออยากเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราลองดูว่าทำอะไรใหม่ๆลองออกแบบใหม่ๆดูบ้างเพราะว่าธุรกิจบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเวลาไปซื้อสูตรเราก็จะบอกว่าสูตรเนี่ยตัดเย็บดีเราก็จะพูดถึงว่าสูตรตัดเย็บดีใช้ผ้าอย่างดีแค่นี้แล้วจบแต่ถามว่ามันเป็นจุดแข็งหรือเปล่าหลายท่านก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยจุดแข็งตัดเย็บดีนะงานปราณีตนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถูกต้องมันควรจะเป็นใช่มันควรจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ควรจะเป็นแต่สิ่งที่จะสร้างจุดแข็งให้จริงๆก็คือสไตล์ของตัวเองคือเรามีหลายสไตล์มากทีนี้เราก็ต้องดูลูกค้าว่าแบบเหมือนกับว่าก็ต้องมีการแนะนำลูกค้าว่าสไตล์ไหนที่เหมาะกับลูกค้ารวมถึงสร้างที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาครับอาจารย์ถ้าเขาทำได้เนี่ยในมุมนึงก็มองว่าเอ๊ะบ้านเขาเนี่ยภาครัฐส่งเสริมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเต็มที่เหมือนที่เขาทำด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งภาครัฐเนี่ยที่จะส่งเสริมแล้วก็ปกป้องเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแฟชั่นพวกไฮแฟชั่นซะส่วนใหญ่ส่วนโลคอลแบรนด์เนี่ยด้วยความที่เขามีสไตล์ของตัวเองมีซิกเนเจอร์ของตัวเองเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากคู่บริโภคอยู่แล้วพอมันมีอะไรที่มันแตกต่างมีอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นเนี่ยลูกค้าซื้อลูกค้าชอบใจซื้อแล้วติดก็จะกลับมาซื้อเรื่อยๆแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบแต่งตัวอยู่แล้วครับครับถ้าไปดูเมื่อกี้คุณก็พูดถึงโฮมเลสก่อนเข้ารายการพูดถึงโฮมเลสที่บอกว่าแต่งตัวดีกว่าคือคนที่นู่นเนี่ยเสื้อผ้าดีๆของดีๆเนี่ยบางทีก็ทิ้งหรือว่าไปบริจาคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไปเก็บมาบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆก็ไปวางอยู่ข้างถังขยะเรียบร้อยแล้วหมายถึงใส่แล้วก็เบื่อแล้วหมดแฟชั่นยุคนี้แล้วก็ทิ้งอย่างนี้นะใช่Oh. มันเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เลยครับมันดูเป็นเมืองแฟชั่นครับอาจารย์ทีนี้บางคนเนี่ยจะบอกว่าก็ตัวเองออกแบบแฟชั่นแบบที่เขาใช้ทั่วไปตามตลาดจะมาให้ออกแบบที่มีเอกลักษณ์เจาะจงก็กลัวว่าจะขายไม่ได้อาจารย์มองไว้เลยคือเราไม่ต้องออกแบบให้ไม่ต้องเป็นแบบวุ่นวายมากในเรื่องของเสื้อผ้าแต่อย่างน้อยเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นลูกเล่นของตัวเองที่แบรนด์อื่นไม่มีอย่างเช่นสูตรอ่ะพูดถึงลองเอาคิดเล่นๆว่าถ้าเป็นผ้าไทยหรือผ้าไหมเงี้ยผ้าลายไทยกับเอามาเป็นสูตรเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเอ้ยแล้วผ้าไทยจะเอามาตัดสูตรมันจะสวยหรอใช่ไหมแต่ทีนี้ผมก็มองว่าถ้าไม่ได้เอามาตัดสูตรแต่เอามาเป็นลูกเล่นในสูตรอย่างเช่นเป็นปกในหรือเป็นกระเป๋าด้านในเอามาหรือว่าเป็นผ้าตัวที่เป็นพ็อกเก็ตครับที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่แล้วมีคนถามว่าเฮ้ยสูตรสวยซื้อมาจากไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นลูกเล่นตะเข็บนิดหน่อยคือไม่ต้องเยอะไม่ต้องหรูหราแต่ให้มันมีอะไรแบบซ่อนอยู่ครับครับสุดท้ายครับอาจารย์ถ้าว่าผู้ประกอบการไทยอยากที่จะโตได้ในมาตรฐานโลกที่เขาเป็นการสำหรับเรื่องของธุรกิจแฟชั่นเราต้องเพิ่มอะไรครับผมมองว่าในเรื่องของปรับเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการสร้างสไตล์สร้างความเป็นตัวของตัวเองสร้างซิกเนเจอร์คืออย่าไปยึดติด กับของเดิมที่ว่างานจะต้องเป็นงานประณีตงานดีถึงจะเป็นจุดแข็งตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแล้วเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาอะไรใหม่ๆครับฉะนั้นน่าจะเห็นภาพนะครับสำหรับใครที่ทำธุรกิจกับเรื่องของแฟชั่นนะครับถ้าหากว่าไม่หยุดนิ่งสำหรับเรื่องของการพัฒนาเราน่าจะเห็นการเติบโตของธุรกิจของแฟชั่นไทยไปอยู่ในตลาดโลกได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ณัฐพลทวีวัฒน์จากมหาวิทยาลัยสัมชัญมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อครับ